สวัสดีครับผมคมสันชาวชาติ5817100011วันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงสถาปัตยกรรมในชุมชนย่านกาดหลวงเพื่อการอยู่อาศัยแบบผสมผสานร่วมกันอย่างยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่เริ่มต้นจากสิ่งที่สนใจคือการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างยั่งยืนหรือ Sustainable Living ซึ่งมีไอเดียที่สำคัญคือการสร้างความสมดุลระหว่างสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่อยู่อาศัยซึ่งการก่อให้เกิดความยั่งยืนวิธีหนึ่งคือการนำเอาแนวความคิด Cooperative Living มาใช้งานโดยแนวความคิด Cooperative Living นั้นคือการที่คนกลุ่มที่มีจุดมุ่งหมายทัศนคติหรือการดำรงชีพในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันเข้ามาอยู่ร่วมกันในพื้นที่เดียวกันซึ่งการอยู่อาศัยในลักษณะนี้จะครอบคลุมการใช้ชีวิตทางเลือกมากเป็นพิเศษแนวความคิด Cooperative Living ทำหน้าที่สร้างสมดุลให้เกิดความยั่งยืนผ่านการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณภาพโดยจะมี3สิ่งที่อยู่ร่วมกันคือคนพื้นที่และช่วงเวลาจากประเด็นความสำคัญของคนพื้นที่และช่วงเวลาทำให้กาดหลวงได้กลายมาเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาการอยู่อาศัยร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนที่มีความหลากหลายและศาสนาถึง3ศาสนาการเป็นมิกยูสและการใช้พื้นที่ที่มีความหลากหลายและปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อย่างอิสระและสุดท้ายคือช่วงเวลาที่สัมพันธ์กับการใช้พื้นที่นอกจากประเด็นที่กล่าวมาในข้างต้นยังมีเรื่องของความยืดหยุ่นในการใช้พื้นที่หรือ flexibility of space ที่ทำให้เงาจาก sunshade ที่เกิดจากขอบเขตพื้นที่การใช้งานและพักผ่อนที่ผ้าเรือนรวมถึงการใช้ก่อให้เกิดพื้นที่ประทับสังสรรค์และความยืดหยุ่นในการใช้พื้นที่ที่เกิดจากการวางปัจจัยภายนอกอื่นๆเช่นการกั้นอาณาเขตพื้นที่ด้วยแนวการจอดรถซึ่งอาคารเดิมนั้นประกอบด้วยร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขายผ้าและร้านขายของชำโดยจะมีการใช้พื้นที่หน้าอาคารในการตั้งพื้นที่ขายสินค้าด้วยเช่นกันนอกจากปัญหาภายในย่านเองก็เป็นโอกาสที่สามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่การหลงอีกด้วยโดยปัญหาแรกคือปัญหาเกี่ยวกับการย้ายออกของคนในพื้นที่ทำให้อาคารต่างๆมีบทบาทไปเป็นพื้นที่การทำมาหากินเท่านั้นโดยที่ไม่มีการอาศัยอยู่จริง 2. ปัญหาทางมลพิษและการจราจรรวมถึงปัญหาการสัญจรภายในย่านที่ไม่มีความเป็นระเบียบและปัญหาสุดท้ายคือปัญหาอาคารเก่าที่ถูกทิ้งทำให้ขาดความคุ้มค่าและความยั่งยืนในการใช้พื้นที่ภายในย่านแม้ว่าครั้งอดีตย่านนี้จะเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่รุ่งเรืองมากของภาคเหนือก็ตามจากพลวัตภายในย่านที่เกิดขึ้นทำให้กาดหลวงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพที่เหมาะกับการเกิดขึ้นของการอยู่อาศัยการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนจึงทำให้การเลือกพื้นที่ทั้ง3เพื่อเป็นจุดรองรับการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างยั่งยืนโดยในแต่ละจุดก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปโดยในจุดแรกนั้นเป็นอาคารจอดรถเก่าที่ติดอยู่กับตลาดต้นลำไยโดยส่วนต้นเป็นตลาดที่เป็นพื้นที่จอดรับ300ถีบซึ่งแนวละซึ่งตลอดแนวมีร้านขายผลไม้และดอกไม้ส่วนปลายเป็นศาลเจ้าปูงเท่ากงภายในมีการเกิดขึ้นของพื้นที่ประทับสังสรรค์ขนาดย่อมในรูปแบบของการรวมกลุ่มรับประทานอาหารและดูโทรทัศน์ของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ต่อมาจุดที่2เป็นร้านเชียงใหม่พลาสติกที่เป็นจุดเปลี่ยนผ่านจุดเชื่อมต่อหรือที่เรียกว่าทรานซิชั่นกับพื้นที่ภายในย่านระดับเนื้อในรวมไปถึงกลุ่มอาคารพาณิชย์ที่ขนานตลอด2แนวข้างถนนวิชานนท์ในเบื้องต้นพื้นที่นี้ทำหน้าที่เป็นทรานซิชั่นจึงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมหากแต่สามารถสร้างแผงกันแดดหรือเพื่อให้หน้าตาอาคารอยู่ในลักษณะที่กลมกลืนกันส่งเสริมและส่งต่อความรู้สึกต่อเนื่องของผู้สัญจรภายในย่านพื้นที่สุดท้ายเป็นพื้นที่กาดมงจุดนี้เองเป็นพื้นที่บริเวณที่สัมพันธ์กับเขตกำแพงเมืองเก่าเนื่องจากเดิมทีมีแนวกำแพงเมืองเก่าที่ได้พาดผ่านขนานกับแนวน้ำแม่ข่านอกจากนี้พื้นที่นี้ยังมีลักษณะพิเศษเนื่องจากใน1ยูนิตการค้าขายได้มีการแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนหรือสำหรับวางเตียงนอนภายในพื้นที่ได้พบพื้นที่ลานเพื่อพบปะกันในหมู่ผู้ขายและสำหรับการลงสินค้านอกจากนี้พื้นที่ส่วนนี้ยังมีความสำคัญเนื่องจากอยู่ท่ามกลางศาสนาสถานที่ทางศาสนาที่สำคัญทั้ง3ศาสนาทั้งศาสนาพุทธศาสนาซิกและศาลเจ้าจีนในภาพรวมจะพบได้ว่าจุดสำคัญที่ฝังรากลึกภายใต้พลวัตของย่านกาดหลวงคือลักษณะของการมีพื้นที่ประทับสังสรรค์การสัญจรภายในและการจัดสรรพื้นที่ซึ่งลักษณะที่ได้กล่าวไปมีความสัมพันธ์กับอิเลเมนต์ทั้ง3ที่ส่งเสริมความยืดหยุ่นของพื้นที่การใช้งานภายในย่านประกอบด้วยจุดซึ่งพูดถึงพื้นที่ประทับสังสรรค์เส้นซึ่งพูดถึงการสัญจรและระนาบที่พูดถึงการจัดสรรพื้นที่
ดังนั้นจึงได้เอาแนวความคิดของ Element ทั้ง3มาเป็นแนวความคิดในการวางลักษณะโครงการคือการสร้างจุดหรือพื้นที่ประทับสังสรรค์เพื่อสร้างพื้นที่คอร์ดในการรวมการใช้งานของผู้คนและเชื่อมโยงโดยอาศัยลักษณะของเส้นเพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมต่อหรือ Transition และระนาบเพื่อการจัดสรรพื้นที่การใช้งานเนื่องจากในพื้นที่ A เป็นพื้นที่ที่มีความยาวจึงขอแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนบนและส่วนล่างที่แบ่งออกโดยอาศัยแกนถนนช้างม้อยเป็นตัวตัดและในพื้นที่ A ส่วนล่างนั้นได้แบ่งโปรแกรมการใช้งานออกเป็น6ส่วนดังภาพโดย3ส่วนแรกส่วนที่1แบ่งเป็นพื้นที่ค้าขายสำหรับรองรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและในส่วนที่2เป็นพื้นที่ค้าขายในร่มที่มีความเสถียรภาพรวมไปถึงพื้นที่อเนกประสงค์ส่วนกลางและในพื้นที่ที่3ประกอบด้วยจุดชมวิวและพื้นที่ค้าขายส่วนหนึ่งถัดมาเป็นพื้นที่ A ที่มีพื้นที่ส่วนหนึ่งเชื่อมต่อกับพื้นที่บริเวณศาลเจ้าประกอบด้วยพื้นที่ที่1คือพื้นที่สำหรับค้าขายพื้นที่ที่2เป็นพื้นที่สำหรับโรงแรมและพื้นที่ที่3เป็นพื้นที่ที่สำหรับจัดงานและค้าขายได้บางส่วนในเรื่องของแนวความคิดการวางผังประกอบด้วยลักษณะของการวางผังแบบบ้านจีนโบราณที่มีการจัดเรียงลำดับการเข้าถึงอย่างเห็นได้ชัดเจนและลักษณะการเรียงตัวของอาคารในรูปลักษณะของมังกรตามความเชื่อของชาวจีนและนี่เป็นขั้นตอนการพัฒนาแบบและการออกแบบเบื้องต้นต่อไปจะเป็นการนำเสนอแบบผังพื้นชั้นที่1แบบผังพื้นชั้นที่2แบบผังพื้นชั้นใต้ดินซึ่งมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเชื่อมต่อกับพื้นที่ของตลาดต้นลำไยและสุดท้ายผังหลังคาต่อไปจะเป็นการนำเสนอรูปตัด A ซึ่งจะเห็นได้ว่าลักษณะของพื้นชั้นที่2จะมีการเชื่อมต่อกับพื้นชั้นที่3ของตลาดต้นลำไยนอกจากนี้พื้นที่ตรงกลางยังเป็นพื้นที่ค้าขายสำหรับรองรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในบริเวณด้านหน้าจะเป็นพื้นที่สำหรับเช่าสำหรับขายดอกไม้และจะมีพื้นที่สำหรับการทำงานเป็นพื้นที่ส่วนกลางร่วมกันในแต่ละร้านนอกจากนี้ในพื้นที่ดังกล่าวยังพูดถึงลักษณะของ Pocket Storage ซึ่งเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของสำหรับยูนิตค้าขายปกติเพื่อประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ที่ดีมากขึ้นและในรูปตัด B จะเห็นได้ว่าพื้นที่ด้านหน้าจะเป็นพื้นที่สำหรับปรับอากาศอเนกประสงค์และบริเวณช่วงตรงกลางจะเป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมการค้าขายที่มีความประสิทธิภาพในเรื่องของการใช้งานและในพื้นที่สุดท้ายจะเป็นพื้นที่จุดชมวิวแม่น้ำปิงจึงลดบทบาทของการมีหลังคาคลุมลงเพื่อให้เกิดมุมมองที่มากขึ้นต่อมาจะเป็นพื้นที่สุดท้ายของพื้นที่ A ซึ่งเชื่อมต่อกับพื้นที่ศาลเจ้าด้านล่างเป็นมาร์เก็ตฮอลล์อเนกประสงค์ด้านหน้าเป็นลานสำหรับตั้งร้านค้าสำหรับขายสินค้าด้านหลังจะเป็นพื้นที่ค้าขายชั่วคราวแต่มีการใช้งานหลักเป็นพื้นที่สำหรับในการจัดงานเทศกาลที่สำคัญของทางศาลเจ้าและนอกจากนี้ด้านบนยังเป็นโรงแรมที่มอบประสบการณ์ของชุมชนด้านศาลเจ้าให้กับผู้เข้าพักอีกด้วยซึ่งในการใช้หลังคาแบบขุ่นจะเป็นการลดการปิดกั้นในส่วนบนอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีพื้นที่การค้าขายในชั้นล่างประกอบด้วยพื้นที่ค้าขายแบบ 3x3 2หน่วยใน1ร้านค้าต่อไปจะเป็นการนำเสนอภาพรวมของพื้นที่ A ในลักษณะของรูปด้านที่1และด้านสุดท้ายต่อไปจะเป็นทัศนียภาพบริเวณหน้าโครงการซึ่งมีบทบาทเป็น Open Area ขนาดใหญ่เพื่อรองรับผู้คนต่อมาจะเป็นทัศนียภาพภายในอาคารส่วนต้นซึ่งถูกโอบล้อมและด้านบนไม่มีหลังคาคลุมในพื้นที่ส่วนนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับรองรับผู้ค้ากลุ่มหาบเร่แผงลอยต่อไปเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับศาลเจ้าที่มีการจัดกิจกรรมที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับศาลเจ้าอีกด้วยงานระบบปรับอากาศงานระบบไฟฟ้างานระบบน้ำต่อไปจะเป็นพื้นที่ A ในส่วนต้นที่มีบทบาทเป็น Transit Information Hub และนอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับรองรับผู้ปั่นจักรยาน3ล้อถีบนอกจากนี้ภายในยังมีลักษณะของล็อกเช่าสำหรับค้าขายด้วยต่อไปเป็นผังพื้นชั้นที่1ผังพื้นชั้นใต้ดินชั้นที่1ผังพื้นชั้นใต้ดินชั้นที่2ผังพื้นชั้นที่3ซึ่งในส่วนนี้ส่วนหนึ่งจะมีพื้นที่ติดกับรางรถไฟฟ้าซึ่งมีโอกาสพัฒนาเกิดขึ้นในอนาคตผังหลังคา
จากรูปตัด A จะเห็นได้ว่าในพื้นที่ชั้นใต้ดินชั้นสุดท้ายจะมีการเชื่อมต่อกับรางรถไฟฟ้าซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นจึงมีการเตรียมการเกิดขึ้นในไซต์นี้ต่อไปจะเป็นรูปด้านอาคารรูปที่1และรูปสุดท้ายทัศนียภาพประกอบอาคารในพื้นที่ A ส่วนบนงานระบบไฟฟ้างานระบบป้องกันอัคคีภัยงานระบบน้ำงานระบบระบายของเสียงานโครงสร้างและในพื้นที่สุดท้ายจะเป็นพื้นที่กาดม้งซึ่งพื้นที่ส่วนที่1จะประกอบด้วยพื้นที่ที่อยู่อาศัยสำหรับคนในพื้นที่และพื้นที่ที่2เป็นพื้นที่กาดม้งที่มีการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้มีเหมาะกับการใช้งานมากขึ้นและพื้นที่ที่3เป็นพื้นที่สนามฟุตซอลสำหรับผู้คนภายในย่านการออกแบบในขั้นต้นและการพัฒนาแบบร่างผังพื้นชั้นที่1ผังพื้นชั้นที่2ผังพื้นชั้นที่3ผังหลังคาซึ่งจากภาพตัด A จะเห็นได้ว่ามีการเชื่อมต่อกันของพื้นที่ในชั้นที่1เพื่อการติดต่อสื่อสารไปมาหาสู่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นเครือญาติของคนในพื้นที่จากภาพตัด B จะเห็นได้ว่ามีลักษณะความสัมพันธ์ในการเชื่อมต่อกันในแนวราบและพื้นที่อเนกประสงค์ลงไปถึงพื้นที่จะจัดกิจกรรมสำหรับรองรับกิจกรรมภายในย่านและสำหรับรองรับผู้คนที่เป็นคนท้องถิ่นอีกด้วยรูปด้านรูปที่1นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ส่วนกลางที่รองรับกิจกรรมการอยู่อาศัยร่วมกันของคนในพื้นที่เช่นพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือร่วมกันประกอบอาหารร่วมกันและพักอาศัยร่วมกันซึ่งการเป็นอาคารที่รองรับคนในพื้นที่เป็นหลักภาษาที่ใช้ในการออกแบบจึงเป็นภาษาที่ตรงไปตรงมาใช้สีของวัสดุธรรมชาติรวมถึงระนาบที่มีการขึ้นลงตามลักษณะของภูเขาและกำแพงซึ่งผ่านให้เห็นความต่างของระดับพื้นเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นเพของไซต์ที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ทางประวัติศาสตร์สุดท้ายนี้การอยู่ร่วมกันภายในย่านกาดหลวงไม่ใช่เพียงแต่การออกแบบอาคารเท่านั้นยังรวมไปถึงการออกแบบที่ต้องมีความเข้าใจในพลวัตของพื้นที่ด้วยดังนั้นพื้นเพเดิมของย่านรวมถึงธรรมชาติของผู้คนจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่ผู้ออกแบบจะต้องมีการคำนึงถึงอยู่ตลอดเวลาและต่อไปจะเป็นวิดีโอนำเสนอ